ถ้าพูดถึงเจ้าพ่อแชร์ชาร์เตอร์ทุกคนจะรู้เลยว่าหมายถึงเอกยุทธ์อัญชันบุตรที่หนีคดีไปต่างแดนจนหมดอายุความแต่ทุกคนไม่คาดคิดว่าชายผู้นี้จะกลับมาจบชีวิตที่เมืองไทยจากการถูกฆาตกรรมโดยการอุ้มฆ่าเอกยุทธ์อัญชันบุตรเป็นนักธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์เกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2497เป็นบุตรคนที่3จากจำนวน5คนของร้อยโทแปลกอัญชันบุตรนายทหารคนสนิทของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และนันทาฉัตรกุลณ อยุธยาจบการศึกษาที่โรงเรียนแม้นศรีวิทยาและโรงเรียนเทพประสาทวิทยาจากนั้นไปต่อมัธยมที่สหรัฐอเมริกาก่อนกลับมาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างร่วมกับพี่ชายแล้วไปเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังที่มหาวิทยาลัยแปซิฟิกรัฐฮาวายบางทีถ้าเอกยุทธใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาในการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาเส้นทางชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะมีชื่อเสียงในหน้านิตยสารนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จงดงามไม่ไปลงเอยที่อำนาจการเมืองแล้วมาจบอย่างโศกนาฏกรรมแบบนี้จากนั้นเอกยุทธได้ทำธุรกิจซื้อขายโภคภัณฑ์และซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแล้วเปิดบริษัทนายหน้าซื้อขายโภคภัณฑ์และเงินตราต่างประเทศชื่อบริษัทชาร์เตอร์อินเวสเมนต์จำกัดจดทะเบียนวันที่14มิถุนายนพ.ศ.2526และบริษัทชาร์เตอร์อินเตอร์เทนเมนต์จำกัดจดทะเบียนวันที่24ธันวาคมพ.ศ.2527จากข้อมูลในปีพ.ศ.2526เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศสูงถึงร้อยละ12เอกยุทธในวัย29ปีได้คิดหากำไรจากส่วนต่างดอกเบี้ยโดยกู้เงินจากต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ3มาฝากในสถาบันการเงินในประเทศเพื่อทำกำไรและนำกำไรที่ได้ไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมบริษัทนายหน้าของเอกยุทธในระยะแรกมีเงินลงทุนจากนายทหารและนักการเมืองเป็นจำนวนมากเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงจึงมีประชาชนทั่วไปนำเงินเข้ามาลงทุนช่วงนั้นรุ่งเรืองสุดๆด้วยช่วงปี2527ประชาชนในสมัยนั้นนิยมการลงทุนในเงินนอกระบบเช่นแชร์แม่ชะมอยแชร์แม่นกแก้วและหันมาลงทุนกับแชร์ชาร์เตอร์เป็นทอดๆเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2527รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์โดยสมหมายหุ่นตระกูลประกาศลดค่าเงินบาทและออกพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนพ.ศ.2527มีการดำเนินการทางกฎหมายกับชะมอยทิพย์โสหรือแม่ชะมอยหัวหน้าวงแชร์แม่ชะมอยและพันจ่าอากาศเอกหญิงนกแก้วใจยืนหัวหน้าวงแชร์แม่นกแก้วเอกยุทธจึงหลบหนีเดินทางออกนอกประเทศหลังจากที่มีข่าวว่าทางการจะออกหมายจับเมื่อกลางปี2528ที่มีนายทหารฟ้องคดีเช็คของเอกยุทธที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินกันเพียบขณะที่ยังมีผู้เข้าร้องเรียนกับกองบังคับการปราบปรามหลายพันคนทางการประกาศยึดทรัพย์ของเอกยุทธอัญชันบุตรบริษัทชาร์เตอร์และผู้ถือหุ้นเพื่อนำออกมาขายทอดตลาดปรากฏว่าเอกยุทธในวัย30ปีเป็นคนหนุ่มไฟแรงและร้อนพอที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมในมุมมองของเขาช่วงที่หลบหนีคดีแชร์ชาร์เตอร์อยู่ในเยอรมันนั้นเขาได้พบกับพันเอกมโนรูปขจรโดยการประสานงานกับกลุ่มผู้นำสหภาพแรงงานพวกเขาร่วมกันก่อการกบฏ9กันยาขึ้นเมื่อวันที่9กันยาพ.ศ.2528เพื่อล้มล้างรัฐบาลป๋าโดยเจ้าพ่อแชร์ชาร์เตอร์ผู้นี้แหละที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้แน่นอนเรารู้ดีว่างานนี้ไม่สำเร็จจึงได้กลายเป็นกบฏแต่น่าเศร้าใจที่เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต2คนเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศชาวอเมริกันและชาวออสเตรเลียช่วงที่อยู่เยอรมันเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นจอร์ตันและขอลี้ภัยทางการเมืองที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อมาได้ย้ายไปนครนิวยอร์กและเริ่มทำธุรกิจในตลาดค้าหุ้นวอลล์สตรีทและทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมีธุรกิจหลักอยู่ในทั้งกรุงลอนดอนและกัวลาลัมเปอร์กลางปีพ.ศ.2547ฟ้าเหมือนเปิดทางคดีแชร์ชาร์เตอร์ขาดอายุความเอกยุทธอัญชันบุตรกลับมาเป็นข่าวคราวอีกครั้งเมื่อเขากลับมาเมืองไทยมุ่งหน้าไปพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับอมรินทร์คอมันและประชัยเลี้ยวไพรัตน์เพื่อเจรจาทางการเมืองช่วงนั้นมีข่าวลือว่าเอกยุทธพยายามจะให้เงินสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จำนวน 1,000 ล้านบาทเพื่อใช้ค้นรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่ทางอมรินทร์ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงจะด้วยเหตุผลใดเอกยุทธปรากฏตัวราวกับเครื่องแค้นทักษิณมาแต่ปางก่อนเขาได้ร่วมกับกลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์จัดปราศัยขับไล่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรขึ้นที่ท้องสนามหลวงในเดือนกันยายน
ช่วงนั้นเอกยุทธโผล่ออกข่าวเป็นระยะทั้งยังวิพากษ์และโจมตีทักษิณเรื่อยมาอย่างเผ็ดร้อนจนกระทั่งได้เปิดเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์และยังวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทักษิณใน Facebook ส่วนตัวอีกด้วยช่วงหลังเหมือนว่าเขาจะเงียบไปในกระแสข่าวหลักแต่ยังคงเคลื่อนไหวทาง Facebook เรื่อยมาจนถึงรัฐบาลน้องสาวทักษิณเขาก็ยังคงโพสเรื่องราวต่างๆเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเขามามีข่าวดังในปีพ.ศ. 2556ชนิดที่สร้างปรากฏการณ์แต่นั่นได้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ววันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2556มีข่าวว่าญาติของเอกยุทธได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามว่าเอกยุทธได้หายตัวไปตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันที่6มิถุนายน2556หลังจากนั้นได้ทราบว่าในเวลาต่อมาเอกยุทธได้โทรศัพท์ติดต่อพี่สาวให้นำเช็คเงินสดจำนวน5ล้านบาทไปให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเอกยุทธไม่ได้มาเองแต่เป็นคนขับรถมารับแทนก่อนหายตัวไปและไม่สามารถติดต่อได้ทางญาติเดินทางไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของบริษัทย่านทาวอินทาวอันเป็นบริษัทและที่พักของเอกยุทธเพื่อตรวจสอบภาพของเอกยุทธครั้งล่าสุดแต่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดถูกถอดออกไปญาติจึงเกรงว่าเอกยุทธอาจจะถูกลักพาตัวจึงได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลบางทองหลางก่อนที่จะเดินทางมาร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้ช่วยติดตามตัวเอกยุทธเพิ่มอีกทางหนึ่งสำหรับสาเหตุของการหายตัวไปนั้นญาติได้เชื่อว่ามาจากประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวที่มีอยู่จำนวนมากพูดง่ายๆว่าโจทย์เยอะลามไปถึงการสันนิษฐานเกี่ยวกับการที่เอกยุทธออกมาเปิดเผยว่าได้พบเห็นสตรีระดับสูงคนหนึ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปพบปะกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายคนทั้งที่อยู่ในเวลาราชการอันเป็นข่าวคลื่นโครมอื้อฉาวและในครั้งนั้นเอกยุทธก็ได้ถูกทำร้ายร่างกายด้วยอีก2วันต่อมาสันติภาพเพ่งล่วงซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะเป็นคนขับรถของเอกยุทธที่อยู่ด้วยก่อนจะหายตัวไปและเป็นผู้ที่ไปรับเช็ค5ล้านบาทที่สนามบินสุวรรณภูมิแทนเอกยุทธถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้หลังจากไปกบดานที่บ้านเกิดที่จังหวัดพัทลุงเขาได้กราบคำให้การจากตอนแรกที่บอกว่าเอกยุทธได้เดินทางไปประเทศพม่าโดยแยกทางกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และยอมรับสารภาพในเวลาต่อมาว่าได้เป็นผู้สังหารเอกยุทธเพื่อชิงทรัพย์และโกรธแค้นเอกยุทธที่ไล่แฟนสาวออกจากที่ทำงานก่อนหน้านั้นโดยทิ้งศพไว้ที่ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2556ญาติของเอกยุทธได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามว่าเอกยุทธหายตัวไปตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันที่6มิถุนายนพ.ศ. 2556หลังจากโทรศัพท์ติดต่อพี่สาวให้นำเช็คเงินสดจำนวน5ล้านบาทไปให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่7มิถุนายนพ.ศ. 2556ซึ่งเป็นวันเสียชีวิตซึ่งคนขับรถมารับแทนวันนั้นมีข้อพิรุธคือการเขียนเช็คเงินสดที่นายเอกยุทธลงชื่อปีพ.ศ.ผิดจากปีพ.ศ. 2556เป็นปีพ.ศ. 2553ซึ่งนั่นน่าจะเป็นเบาะแสความผิดปกติแต่ทุกคนไม่ได้สงสัยก่อนจะไม่สามารถติดต่อนายเอกยุทธได้อีกเลยหลังจากแจ้งความตำรวจและญาติตรวจสอบกล้องวงจรปิดของบริษัทย่านทาวอินทาวซึ่งเป็นที่พักของเอกยุทธด้วยแต่พบว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดถูกถอดออกไปและภาพสุดท้ายที่กล้องจับภาพได้ก็คือรถโฟกสีดำทะเบียนฮอนงฮูกพ.พาน9304กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถของนายเอกยุทธขับมุ่งหน้าไปยังร้านครัวกระแตย่านประดิพัฒน์โดยนั่งกินข้าวพร้อมกับคนขับรถและออกไปวันที่10มิถุนายนพ.ศ. 2556ตำรวจพบเบาะแสรถโฟกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสกัดจับคนขับรถคือนายสันติภาพเพ่งล่วงหรือบอลคนขับรถของเอกยุทธได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยในตอนแรกสันติภาพได้บอกว่าเอกยุทธได้หลบหนีไปประเทศพม่าโดยมีรถอีกคันมารับตัวไปก่อนหน้านี้เอกยุทธซึ่งรู้ตัวดีว่ามีผู้ปองร้ายได้แจ้งทนายความส่วนตัวไว้ว่าหากมีอันตรายเกิดขึ้นไม่น่าจะใช่เรื่องส่วนตัวและทนายจึงขอเข้าสอบปากคำผู้ต้องสงสัยร่วมกับตำรวจพร้อมกับตั้งข้อสงสัยความผิดปกติ13ข้อจนในที่สุดสันติภาพจึงสารภาพว่าร่วมกับพวกจับตัวเอกยุทธไปเพื่อชิงทรัพย์แต่มีการขัดขืนจึงฆาตกรรมและนำศพไปฝังที่จังหวัดพัทลุงซึ่งตำรวจได้ตามไปขุดหาจนพบศพในวันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2556โดยสภาพศพเปลือยเปล่านอนคว่ำหน้าที่บริเวณลำคอมีรอยเขียวช้ำ
แพทย์ชันสูตรเบื้องต้นพบเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4วันในที่สุดคดีก็ผ่านการพิสูจน์หลักฐานครบ3ศาลจนคดีถึงที่สุดโดยถึงชั้นฎีกาเมื่อวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2560โดยจำเลยทั้ง6ได้แก่นายสันติภาพเพ็งด้วงหรือบอลอายุ25ปีคนขับรถจำเลยที่1นายสุทธิพงษ์พิมพิสารหรือเบิ้มอายุ30ปีจำเลยที่2เพื่อนสนิทจำเลยที่1นายชวลิตวุ่นชุมหรือชาวอายุ25ปีจำเลยที่3นายทิวากรเกื้อทองหรือทิวอายุ20ปีจำเลยที่4จ่าสิบเอกอิทธิพลเพ็งด้วงอายุ53ปีจำเลยที่5ซึ่งเป็นบิดาของจำเลยที่1และนางอัมไพเพ็งด้วงอายุ50ปีจำเลยที่6ซึ่งเป็นมารดาของจำเลยที่1ผู้ต้องหาสารภาพทุกขั้นตอนโดยคนขับรถประจำตัวของนายเอกยุทธคือผู้วางแผนลงมือเริ่มต้นจากนายสันติภาพหรือบอลเพ็งด้วงเด็กหนุ่มวัย25ปีคนขับรถประจำตัวของนายเอกยุทธเหตุการณ์เริ่มเมื่อวันที่6มิถุนายนพ.ศ. 2556เมื่อญาติแจ้งตำรวจว่านายเอกยุทธได้หายตัวไปพร้อมกับรถตู้พาหนะที่ใช้เป็นประจำจากนั้นตำรวจได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและร่องรอยอื่นๆจึงพบว่ารถตู้ได้แล่นลงไปทางใต้ก่อนจะย้อนกลับขึ้นมาอีก2วันต่อมาจึงสกัดจับเอาไว้ได้ภายในรถมีนายสันติภาพหรือบอลคนขับรถประจำตัวของเอกยุทธเป็นผู้ขับขี่สภาพรถตู้ผ่านการล้างมาใหม่เอี่ยมในชั้นต้นนายบอลได้อ้างว่าขณะขับรถลงไปภาคใต้ผ่านช่วงเพชรบุรีนายเอกยุทธได้ขอลงกลางทางไม่ทราบว่าไปไหนแต่เมื่อสอบสวนอย่างเคร่งเครียดจึงได้ยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนลงมือสังหารนายเอกยุทธไปแล้วเนื่องจากในช่วงระหว่างขับรถให้นายเอกยุทธจะได้รับทราบถึงการจับจ่ายโอนเงินมากมายหลายล้านจากการพูดคุยโทรศัพท์ของเจ้านายจึงได้เกิดความโลภประกอบกับโกรธแค้นที่นายเอกยุทธเพิ่งปลดพนักงานประจำออฟฟิศซึ่งเป็นแฟนสาวของตนเองเลยตัดสินใจวางแผนจี้จับตัวเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์โดยติดต่อให้นายสุทธิพงษ์พิมพิสารหรือเบิ้มเพื่อนสนิทมาร่วมก่อเหตุจี้จับไปกักขังบังคับให้เซ็นเช็คจ่ายเงินให้แต่ต่อมานายเอกยุทธพยายามหลบหนีจึงรัดคอจนถึงแก่ความตายแล้วขับรถนำศพเดินทางไปพัทลุงบ้านของกลุ่มคนร้ายนำไปฝังในไร่รกร้างจากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายบอลกับเพื่อนไปชี้จุดฝังศพก็เจอศพจริงๆนำไปชี้จุดเก็บซ่อนเงินซึ่งฝากอยู่กับพ่อแม่ก็เจอจริงย้อนไปดูขั้นตอนคดีเอกยุทธซึ่งอัยการสั่งฟ้องศาลในวันที่4กันยายน2556ระบุความผิดสรุปว่าระหว่างวันที่6ถึง9มิถุนายน2556ต่อเนื่องกันนายสันติภาพเพ็งด้วงหรือบอลอายุ25ปีนายสุทธิพงษ์พิมพิสารหรือเบิ้มอายุ30ปีจำเลยที่1และ2รวมกันมีอาวุธปืนพกออโตเมติกขนาด .38 พร้อมเครื่องกระสุนและอาวุธมีดและปล้นเอาทรัพย์สินของนายเอกยุทธอัญชันบุตรรวม9รายการมูลค่า 6.6 ล้านบาทโดยใช้อาวุธทำร้ายและนวงเหนียวกักขังบังคับให้นายเอกยุทธออกเช็คเบิกถอนเงินแล้วใช้เชือกรัดคอจนนายเอกยุทธถึงแก่ความตายก่อนนำศพไปไว้ในรถตู้ทะเบียนฮอนดงพุ่งพอพาน9304กรุงเทพมหานครแล้วขับไปฝังไว้ในไร่นาสวนผสมทิ้งร้างอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อปกปิดความผิดโดยมีนายชวลิตวุ่นชุมหรือชาวอายุ25ปีนายทิวากรเกื้อทองหรือทิวอายุ20ปีจำเลยที่3และ4ช่วยกันขุดหลุมฝังศพส่วนจ่าสิบเอกอิทธิพลเพ็งด้วงอายุ53ปีและนางจิตอัมไพเพ็งด้วงอายุ50ปีจำเลยที่5และ6ซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยที่1เป็นผู้เก็บเงินสดของผู้ตายจำนวน 4,242,000 บาทที่จำเลยที่1นำไปฝากไว้หลังผ่านการสืบพยานหลักฐานซึ่งจำเลยทั้ง6รับสารภาพตลอดทุกข้อหาจากนั้นศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่30ธันวาคม2557ให้ประหารชีวิตนายสันติภาพหรือบอลและนายสุทธิพงษ์หรือเบิ้มจำเลยที่1และ2แต่คำให้การชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์อยู่บ้างจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยที่1และ2ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 1.9 ล้านบาทให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตด้วยส่วนนายชวลิตจำเลยที่3ให้จำคุก13เดือนสำหรับนายทิวากรจำเลยที่4ให้จำคุก8เดือนส่วนจ่าสิบเอกอิทธิพลและนางจิตอัมไพบิดามารดาของนายสันติภาพจำเลยที่5และ6ให้ลงโทษฐานรับของโจรแต่จำเลยรับสารภาพและช่วยติดตามนำเงินของกลางมาคืนจำนวน 4.4 ล้านบาทจึงพิพากษาให้จำคุก1ปี4เดือนจากนั้นวันที่30มิถุนายน2559
ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นฎีกามีเพียงจ่าสิบเอกอิทธิพลจำเลยที่5ยื่นฎีกาเพียงคนเดียวเพื่อขอให้ศาลลดโทษให้ในวันที่18ตุลาคม2560ศาลได้อ่านคำพิพากษาชั้นฎีกาโดยให้ลงโทษจำเลยที่5ตามคำพิพากษาอุทธรณ์ส่วนจำเลยอีก5รายซึ่งไม่ยื่นฎีกาถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุดให้บังคับโทษตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นอันสิ้นสุดคดีฆ่านายเอกยุทธอัญชันบุตรบทสรุปของการฆ่าเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์โดยคนขับรถประจำตัวยอดหญิงนักเล่าก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะ